ปังไม่ไหวนะครับเหตุผลที่เครื่องสำอางไทยดังไกลถึงญี่ปุ่นตลาดความงามในประเทศไทยเติบโตมากนะครับทำให้เครื่องสำอางแบรนด์ไทยหลายเจ้าได้พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์จนได้รับการยอมรับในวงกว้างมากขึ้นนะครับไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นยังดังไกลข้ามน้ำข้ามทะเลไปถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยนะฮะในคลิปนี้นะครับเรามาดูกันซิว่าอะไรที่ทำให้เครื่องสำอางไทยปังไกลถึงประเทศญี่ปุ่นนะครับที่สาวๆญี่ปุ่นยกนิ้วให้อย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือคุณภาพที่เกินราคาเครื่องสำอางไทยนะฮะมีจุดเด่นอยู่ที่ความทนทานช่วยควบคุมความมันและอ่อนโยนต่อผิวนะครับซึ่งสาเหตุมาจากลักษณะภูมิประเทศและสภาพอากาศที่ร้อนชื้นไทยยังยึดตำราอายุรเวทมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งตอบโจทย์เทรนด์โลกในปัจจุบันที่หันมาใส่ใจในสุขภาพมากขึ้นนะครับทำให้เครื่องสำอางออร์แกนิกหรือเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติกำลังได้รับความนิยมนะฮะนอกจากนี้ยังมีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายอีกด้วยเนื่องจากแบรนด์เครื่องสำอางต่างๆหลายเจ้าจ้างโรงงานในไทยผลิตให้นะครับซึ่งเรียกกันว่า OEM ทำให้โรงงานไทยเรียนรู้โนว์ฮาวในการผลิตสามารถนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นภายใต้มาตรฐานที่แบรนด์ต่างชาติยอมรับและนี่ก็คือส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้เครื่องสำอางไทยมีคุณภาพในระดับสากลในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าและจุดเปลี่ยนสำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่ทำให้เครื่องสำอางไทยเป็นที่รู้จักและดังไกลไปถึงต่างแดนนั่นก็คือกระแสซีรีส์ Y ซึ่งไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับสื่อ Y ได้รับความนิยมทั่วเอเชียผู้ผลิตไทยเองก็ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับสามารถส่งออกสื่อไปได้ในหลายประเทศเพราะเราคู่กัน Together The Series นะครับที่นำแสดงโดยไบรท์วชิรวิชีวอารีลวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรเองก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จเพราะนอกจากกระแสตอบรับที่ดีนะครับในหลายประเทศแล้วกระแสไบรท์วินยังดังไกลถึงญี่ปุ่นอีกด้วยนะครับหลังเข้าฉายที่ญี่ปุ่นเมื่อปีก่อนกระแสตอบรับดีสุดๆจนไบรท์วินได้ลงปกนิตยสารญี่ปุ่นและออกข่าวในญี่ปุ่นอีกหลายช่องนะครับเครื่องสำอางแบรนด์เคที่ดอลจึงเป็นที่รู้จักในญี่ปุ่นจากซีรีส์เรื่องนี้นะครับเนื่องจากการโปรโมทสินค้าในซีรีส์ทำให้แฟนๆไปซื้อนะฮะและประทับใจในตัวผลิตภัณฑ์ปรากฏการดังกล่าวก็เหมือนกับการเข้ามาของเครื่องสำอางเกาหลีนะครับในประเทศญี่ปุ่นที่ใช้สื่อ pop culture นะครับเช่น K-pop หรือ K-drama เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่วัฒนธรรมและสินค้าไปพร้อมๆกันนะครับตลาดเครื่องสำอางและสกินแคร์ในประเทศไทยนะครับมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดในตอนนี้เรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครเลยนะครับหลายแบรนด์เริ่มลุกตลาดต่างประเทศมากขึ้นซึ่งการทำการตลาดในต่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเพราะต้องผ่านการตรวจสอบมากมายเพื่อให้ได้ความมั่นใจการเห็นสินค้าไทยวางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศได้ด้วยว่าสินค้านั้นมีคุณภาพนะฮะสำหรับเราที่อยู่ในประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยใช้เครื่องสำอางแบรนด์ไทยก็ลองใช้กันดูได้นะครับผมคิดว่าอยู่บ้านเราหาซื้อได้ง่ายกว่าบ้านเขาแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก snook.com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ